สวัสดีครับวันนี้เป็นวันพ่อเป็นวันพ่อปีแรกที่มินาโตแล้วมีความรู้เรื่องมีความรู้เรื่องจริงๆก็รู้เรื่องแบบ2ปีแล้วนะมาร้านหมูมาอร่อยครับพามินามาฉลองวันพ่อครับไม่ไปด้วยวันไม่ไปคือว่ามานี่ค่ะไม่ไปใช่มั้ยไม่ไปใช่มั้ยคือเรามาฉลองวันพ่อร้านมูอร่อยที่ศรีราชานะคะเพราะว่าวันนี้คือเรามาภารกิจนิดนึงนะคะเราก็เลยแวะมาที่นี่มาฉลองวันพ่อที่นี่นะคะคนก็ค่อนข้างเยอะนิดนึงนี่เวลาบ่าย2ก็คนเยอะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะคุณพ่อคุณพ่อและคุณลูกนะคะมาอ่ะพ่อลูกเดินจูงมือพ่อลูกหันสาหาตลอดทายเราไม่ได้มากี่ปีแล้วเนี่ยเห็นคนเยอะมากเลยนี่ครับที่นั่งไหนคะคนเยอะใส่แมสให้ลูกไหมนี่ปลาอะไรตัวอะไรเยอะอยู่นะแม่เนาะไหนอ่ะเขาบอกให้ลงไปข้างล่างได้เลยเราก็ได้แล้วนะคะโต๊ะพี่เขากำลังกวาดอยู่เลยส่วนข้างล่างนั้นไม่มีนะคะเจ๊เขานั่งเล่นเด็กกับลูกมาแม่ไปสั่งนะนั่งแล้วครับนี่อาหารเราอย่างปลากระพงส้มตำแล้วก็จำส้มตำแล้วก็โปะปลาพงนะแล้วก็น้ำพริกไข่ปูไข่ปูเพราะว่าเอาส้มตำราดเลยค่ะได้กิน2รสชาติคือปลากระพงทอดแล้วก็สั่งส้มตำก็อันนี้ก็โอเคคนข้างเยอะวันนี้งานอยากวันพ่อคนข้างเยอะทุกคนก็จะมาวันหยุดยาวมาพักผ่อนกันครับเดี๋ยวเราไปชิมอาหารเป็นยังไงบ้างเป็นไงคะผักแมวผักหวานอร่อยเลยมีไข่ปูอร่อยมาก็ทานโอเคเขาสั่ง3อย่างมามีเกลือไม่ลงหรอกมาล
อร่อยเรียบร้อยแล้วก็ยังอร่อยเหมือนเดิมที่เรามาทีนี้ก็เสร็จภารกิจที่มาเที่ยวชลบุรีแล้วเรากำลังจะกลับบ้านแล้วเราไม่ได้มาเที่ยวเราทำมาภารกิจครับภารกิจก็จบไปแล้วภารกิจ1วันเราก็มุ่งหน้ากลับกรุงเทพฯลืมก็ฝากกดไลค์กดแชร์